แฟนวอลเลย์บอลหลายท่านนะคะถามแอดและทักท้วงกันมาเยอะมากแล้วนะคะสำหรับตารางการแข่งขันรายการ CV League 2023นะคะหรือว่าอาเซียนกลางปี2023นี้ขอมาเมาส์หน่อยนะคะว่าบัตรจะเริ่มขายเร็วๆนี้แล้วก่อนจะไปบอกตารางการแข่งขันวันเวลาและช่องทางการถ่ายทอดสดรวมไปถึงช่องทางการขายบัตรวันเวลาการขายบัตรเรามาดวลก่อนนะคะวันนี้วันที่3สิงหาคมนะคะ2566ทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเรานะคะเริ่มฝึกซ้อมยืดกล้ามเนื้อในช่วงเช้าแล้วนะหน้าโรงแรมนะคะที่เวียดนามโดยทัพสาวไทยของเรานะคะจะแข่งที่เมืองหวินฟุกนะประเทศเวียดนามใครไปชมก็ไปที่เมืองนี้ได้เลยเพราะไม่เสียค่าเข้าปีนี้เป็นปีแรกของเวียดนามที่ไม่เก็บค่าบัตรเข้าชมการแข่งขันรายการนี้เหมือนจะมีเรื่องอะไรกันภายในนั่นแหละค่ะทุกคนอุณหภูมินะคะหรือว่าสภาพอากาศที่เมืองหวินฟุกประเทศเวียดนามตอนนี้ก็ราวๆประมาณ 31-32 องศานะคะประมาณไทยนั่นแหละมาพูดตารางการแข่งขันกันก่อนดีกว่านะและเดี๋ยวจะมาบอกว่าจะซื้อบัตรที่ไหนอะไรยังไงเพราะแข่งสนามที่2ที่ประเทศไทยนะคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพสนามที่2ที่เชียงใหม่อ่ะเดี๋ยวมาเล่าอะไรได้ฟังนะคะมาดูตารางช่องทางการถ่ายทอดสดกันก่อนดีกว่าทัพนักตบลูกยางสาวไทยนะคะจะแข่งรายการ CV League เป็นจำนวน2สัปดาห์2สนามนะในสัปดาห์แรกสนามแรกณเวลานี้สาวไทยอยู่ที่ประเทศเวียดนามแล้วแข่งที่เมืองหวินฟุกนะคะสนามแรกสัปดาห์แรกจะแข่งวันที่4ถึงวันที่6สิงหาคมนั่นก็คือเริ่มวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่4สิงหาแล้วนะวันศุกร์ที่4สิงหาประเดิมการแข่งขันนัดแรกนะคะสาวไทยจะพบกับอินโดนีเซียถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นะคะเวลา 15:45 ที่จริงการแข่งขันเริ่ม 4 โมงนะแต่จะเริ่มการถ่ายทอดสดโดยการมาเมาส์มอยกันก่อน 15:00 ก่อนการแข่งขันนะก็คือจะเริ่มถ่ายทอดสด 15:45 ค่ะหลังจากนั้นคู่ที่2ของวันพรุ่งนี้นะจะเป็นคู่ระหว่างเวียดนามกับฟิลิปปินส์ค่ะถ่ายทอดสดเวลา 18:45แข่งวันศุกร์ที่4สิงหาไปแล้วติดต่อกันเลยนะวันเสาร์ที่5สิงหานะคะไทยประเดิมฟิลิปปินส์เป็นคู่แรกเวลา 15:45 และคู่เย็นนะคะอินโดนีเซียเจอกับเวียดนาม 18:45 ค่ะแข่งวันศุกร์ที่4วันเสาร์ที่5ต่อเลยค่ะวันอาทิตย์ที่6นะคะ6สิงหาคมค่ะประเดิมสนามด้วยคู่ฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียนะคะ 15:45 และส่งท้ายสนามแรกสนามเจ้าภาพเวียดนามคู่สุดท้ายคือไทยเจอกับเวียดนามเวลา 18:45 ค่ะของวันอาทิตย์ที่6สิงหาสรุปนะคะในสนามแรกวันศุกร์ที่4วันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่4วันเสาร์ที่5วันอาทิตย์ที่6มี2เวลาการแข่งขันนะคะ 15:45 และ 18:45 เวลาที่แจ้งไปเป็นเวลาก่อนการแข่งขัน15:00 นะคะทางช่องวันจะมานั่งวิเคราะห์เกมเมาส์มอยกันก่อนเมื่อเสร็จสนามแรกนะคะที่ประเทศเวียดนามรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพวันที่4ถึงวันที่6สิงหาคมนี้เริ่มวันพรุ่งนี้แล้วนะหลังจากนั้นสัปดาห์ที่2หรือสนามที่2ประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพในสนามนี้นะคะจัดการแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยจะเริ่มต้นขึ้นวันศุกร์ที่11สิงหาจนถึงวันอาทิตย์ที่13สิงหานะคะในสัปดาห์ที่2ที่เชียงใหม่วันศุกร์ที่11สิงหาเริ่มด้วยทีมเวียดนามแข่งกับอินโดนีเซียเวลา 14:45 นะคะและคู่ที่2ฟิลิปปินส์เจอไทยค่ะเวลา 17:45 หลังจากนั้นค่ะแข่งวันศุกร์ที่11สิงหาเสร็จแล้วต่อเลยวันเสาร์ที่12สิงหา 11:45 เวียดนามเจอฟิลิปปินส์นะคะและ 14:45 อินโดนีเซียเจอไทย
ปิดท้ายสนามที่ไทยนะสนามเชียงใหม่วันอาทิตย์ที่13สิงหา 14:45 น.ฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซียนะคะและปิดท้ายสนามไทยเจอเวียดนาม 17:45 น.ถ้าทุกคนสังเกตนะทั้ง2สนามสนามที่เวียดนามและสนามไทยจะปิดสนามด้วยการแข่งขันระหว่างไทยกับเวียดนามนี่คือการแข่งขันในรอบแรกทั้งหมดนะคะแบ่งเป็น2สนามหลังจากจบสนามแรกสัปดาห์แรกที่เวียดนามเนี้ยและมาต่อสนามที่2ที่เชียงใหม่เราก็จะได้คู่อันดับต่างๆที่จะมาชิงอันดับ3อันดับ2และอันดับ1นะคะของรายการ CV League 2023ในครั้งนี้ตอนนี้ทัพสาวไทยอยู่ที่เมืองหวินฟูประเทศเวียดนามแล้วนะคะรอลงแข่งขันในวันพรุ่งนี้นัดแรกวันศุกร์ที่4สิงหาจะประเดิมสนามด้วยไทยกับอินโดนีเซียทุกคนดูเวลาดีๆนะในสนามแรกที่เวียดนามเนี่ยเวลาไม่ได้มีปัญหาเวลาจะเหมือนกันหมดเลยทุกวันก็คือ 15:45 กับ 18:45 นะคะแต่ในสนามที่2สนามที่ไทยเนี่ยที่จัดที่เชียงใหม่อ่ะเวลาจะค่อนข้างพลิกไปนิดนึงนะในวันแรกศุกร์ที่11สิงหา14:45 17:45วันเสาร์ที่12จะเป็น11:45และ14:45ปิดท้ายอาทิตย์ที่13จะเป็น14:45และ17:45นะคะดูวันเวลาให้ชัดเจนนะมาถึงสนามที่2นะคะระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมนี้นะที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพนะคะทางจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีกในครั้งนี้นะทุกคนจำหน่ายบัตรนะคะจะแบ่งเป็น2รอบรอบออนไลน์และรอบออฟไลน์นะคะรอบออนไลน์คือทุกคนสามารถซื้อบัตรได้ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะจะจำหน่ายบัตรนะคะเริ่มจำหน่ายวันที่6สิงหาคม2566เวลา10โมงตรงนะคะ10โมงเช้านะขายบัตรในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะจำหน่ายบัตรแบบออนไลน์เนี้ยที่ทุกคนจะต้องกดสั่งจองในเว็บไซต์ของจังหวัดเชียงใหม่จำหน่ายวันละ700ใบเท่านั้น700ใบคือ1คนสามารถซื้อได้2วันรวมวันละ 2,100 ใบนะคะที่ทางจังหวัดจะเปิดขายนะต่อวันและในแบบที่2นะคะทางอบจ.เชียงใหม่จะเปิดให้ซื้อแบบออฟไลน์ก็คือเราเดินทางไปซื้อหน้างานนะคะจะเริ่มขายแบบออฟไลน์เนี่ยวันที่8สิงหานะคะเวลา10นาฬิกาหรือว่า10โมงเช้าจำหน่ายบัตรที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนพรรษานะคะจะขายบัตรหน้างานในวันที่8นะคะจำนวน 1,700 ใบรวม 5,100 ใบนะคะ1คนมีสิทธิ์ซื้อตั๋วเข้าชมได้2วันวันละ1ใบโดยจะต้องแสดงบัตรประชาชนให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมกับชำระเงินนะเรื่องนี้แอดได้โทรถามอบจ.เชียงใหม่แล้วนะทางอบจ.เชียงใหม่เดี๋ยวจะให้รายละเอียดอีกทีเพราะว่าแอดก็ถามไปว่ามีแข่ง3วันนะคะแต่เขียนไว้ว่า1คนมีสิทธิ์ซื้อตั๋วเข้าชมได้2วันวันละ1ใบถ้าอย่างนี้ก็รวมแค่2วันเท่านั้นนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีค่ะเดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดกันอีกทีแต่ถ้าใครอยากจองในแมตช์ที่ตนเองสนใจก่อนก็จองได้เลยนะคะทั้งแบบออนไลน์จะเปิดให้จองวันที่6สิงหาในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และแบบออฟไลน์หน้างานวันที่8สิงหาณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบนะคะสามารถจองตั๋วได้ก่อนเลยเอาแมตช์ที่ทุกคนสนใจนะคะจองได้ก่อนเลยนะคะบัตรละ200บาทต่อวันนะยังไงก็เดี๋ยวจะมาบอกรายละเอียดแน่ชัดในการแข่งขันสนามที่เชียงใหม่กันอีกทีนะแต่ตอนนี้เบื้องต้นก็คือมีขายแบบออนไลน์และออฟไลน์นะคะตามวันเวลาที่แจ้งนะออนไลน์วันที่6ออฟไลน์วันที่8นะคะสามารถจองบัตรในคู่ที่ทุกคนสนใจได้ก่อนเลยนะ2แมตช์แรกนะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างทัพนักตบลูกยางสาวไทยของเราส่งชุดผู้เล่นตัวหลัก
ขาดคนเดียวนะคะเตยธยาบำรุงสุขเข้าร่วมการแข่งขันซีวีลีกแข่ง2สนามณเวลานี้อยู่ที่สนามแรกเมืองหวินฟุกประเทศเวียดนามแล้วและจะกลับมาที่ประเทศไทยในสนามที่2ระหว่างวันที่11ถึง13นะคะที่ประเทศไทยพรุ่งนี้วันที่4ถึงวันที่6จะเริ่มการแข่งขันแล้วนะนัดแรกไทยจะประเดิมเจออินโดนีเซียนะคะอินโดนีเซียต้องบอกว่าขาดผู้เล่นตัวหลักตัวสำคัญไปด้วยคิดว่าไทยจะชนะใครได้บ้างและเป้าหมายของไทยเนี่ยที่จะเป็นแชมป์อาเซียนทุกคนคิดว่าจะยังคงเป็นแบบนั้นได้หรือไม่ณเวลานี้นะเพราะว่าณเวลานี้แต่ละทีมที่เราเห็นเนี่ยมีการพัฒนาแต่ละทัวร์นาเมนต์ชัดเจนขึ้นมากๆไทยยังมีโอกาสทำตามเป้าหมายของตนเองได้หรือไม่ในมุมมองของแฟนๆวอลเลย์บอลณเวลานี้ยังสามารถเป็นแชมป์ของอาเซียนได้หรือไม่และทีมไหนที่ทุกคนคิดว่าน่ากลัวเป็นคู่แข่งของไทยที่แข็งแกร่งมากที่สุดณเวลานี้ทุกคนคิดว่าทีมไหนเล่าสู่กันฟังหน่อยค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกริ่งและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการลุยศึกวอลเลย์บอลซีวีลีกหรืออาเซียนกลางปีจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่4ถึง6สิงหาในสนามแรกที่เมืองหวินฟุกประเทศเวียดนามถ่ายทอดสดทางช่องวัน31นะคะทุกนัดการแข่งขันแอดนำข่าวดีข่าวสารมาบอกทุกคนให้ทราบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้แอดด้วยนะคะ